ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูข้าวคุกกะปิกรอบกับยำกุนเชียงเมื่อช่วงที่แล้วนั้นทางคุณนานาได้ทำข้าวคุกกะปิปั้นและนำไปแช่แข็งเป็นที่เรียบร้อยและในส่วนของการทำข้าวคุกกะปิกรอบให้เหลืองกรอบน่าทานจะมีเคล็ดลับอะไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับโอ้โหอันนี้คือที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับก็อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าดีที่สุดเลย1คืนค่ะนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยขอสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีให้ข้าวเขาเซตตัวนะครับขั้นตอนต่อไปยังไงบ้างครับอันนี้เราจะเป็นเทคนิคการชุบแป้งทอดแบบที่ชุบแป้งชุบไข่ชุบแป้งยังไงนะ พี่ทิดดี้น้องนั่นนะ ชุบแป้งชุบไข่แล้วก็ชุบแป้งแน่นอนพอพูดถึงแป้งทอดเนี่ยนะคะเราใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิเท่านั้นใช่ครับผมเอาละครับไข่ไก่ค่ะไข่ไก่2ฟองนะครับใส่ลงในอ่างผสมเลยจากนั้นก็ตีให้พอเข้ากันเนาะระหว่างที่เจ๊นะครับกำลังตีไข่อยู่ผมก็จะอุ่นน้ำมันนะครับเรื่องทอดนี่แน่นอนเลยครับต้องมรกตนะครับวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันรำข้าวครับตรามรกตนะครับขวดนี้นี่เรียกได้ว่าได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับดีต่อสุขภาพด้วยจากนั้นเราจะอุ่นน้ำมันจนร้อนนะครับระหว่างรอน้ำมันร้อนอ่ะยังไงนะเราจะเอาเจ้าข้าวของเราขึ้นมาที่อย่างเงี้ยไม่ใช้มือไม่ใช้มันเลอะคือเข้าใจว่าเวลาเราคลุกอะไรอย่างเงี้ยของมันจะแบบติดมือเราเวลาเป็นแบบอุปกรณ์อย่างคือซ่อมอย่างเงี้ยมาช่วยมันจะง่ายขึ้นใส่ชุบแป้งชุบไข่แล้วคือเราต้องใช้แบบเบามือมากอ่ะเนี่ยเพราะเลยให้เขาเกาะติดกันชุบแป้งชุบไข่ใช่ไหมคะจากนั้นกลับมาชุบแป้งอีกรอบนึงเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยว่าทำไมอ่ะเดี๋ยวดูเย็นเอ้ยคุณดูนะแล้วก็ซ่อมเนี่ยมันมีข้อดีเวลาเราลงทอดใช่ไหมคะเขาก็จะสลัดแป้งให้เราได้ส่วนหนึ่งน่ากินจริงเชียวคือเราเอาแค่เหลืองๆเพราะว่าข้างในสุกหมดแล้วใช่แล้วก็จะใช้ไฟแรงได้เพราะเราต้องการให้ข้างนอกเปลือกข้างนอกกรอบเหมือนมีเป็นข้าวคุกกะปิกับไข่กรอบปกติข้าวคุกกะปิจะกินกับไข่ฝอยคุณนึกออกไหมนี่ก็คือแบบไข่กรอบจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงจริงพูดจริงชิ้นต่อไปเลยนะเดี๋ยวทำไม่ได้ขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่นำข้าวคุกกะปิที่ชุบกับแป้งและนำไปชุบไข่อีกรอบและนำไปทอดในน้ำมันที่มีไฟแรงได้เลยครับว้าวมันช่างเหลืองกรอบดูน่ารับประทานไปอีกแบบเลยนะครับเนี่ยเอาละครับเราทอดจนเรียกได้ว่าข้างนอกเนี่ยเหลืองทองเลยประหนึ่งไก่ทอดดูไม่ออกนะดูไม่ออกนะแล้วแบบมันขึ้นเกล็ดเหมือนไก่ทอดจริงๆอ่ะใช่คุณนี่แบบสุดยอดจริงๆเลยสมแล้วที่เป็นพี่สาวของเราอ่ะหลังจากเราได้ข้าวคุกกะปิกรอบแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำยำกุนเชียงกันดีกว่าบอกคุณผู้ชมเลยว่ายำกุนเชียงสูตรนี้อร่อยมากติดตามชมกันนะคะช่วงหน้าครับกับข้าวคุกกะปิกรอบกับยำกุนเชียงกับขั้นตอนของการทำยำกุนเชียงให้อร่อยโดนใจจะต้องเลือกใช้กุนเชียงแบบไหนนั้นช่วงหน้าครับเวลาซื้อไปเนี่ยนะคะแนะนำก่อนคุณรับประทานเนี่ยนะคะตัดห่อเรียบร้อยนำลงต้มในน้ำร้อนๆสัก10นาทีจากนั้นเนี่ยนะคะนำขึ้นมาพักจนเย็นคุณจะไปประกอบอาหารอย่างอื่นคุณจะไปยำคุณจะไปทอดอะไรรับรองเลยล่ะค่ะว่าเนื้อกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจะนิ่มสักจะนุ่มแล้วก็อร่อยมากคุณจะเห็นว่าน้ำยำของเราเคลือบกุนเชียงเงาแบบนี้ครับอร่อยอร่อยจากเดิมที่เรากุนเชียงไปทอดใช่ไหมวันนี้เอาไปต้มนะอร่อยไม่แพ้กันเลยวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกกากหมูจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำตาลทรายเกลือไทยและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสให้เข้ากันจนกระทั่งส่วนผสมข้นเหนียวแล้วปิดไฟใส่พริกขี้หนูป่นกากหมูเจียวกรอบกระเทียมไทยเจียวกรอบหอมแดงเจียวกรอบกระเทียมเจียวแผ่นพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและใบมะกรูดทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่น้ำพริกกากหมูบนถาดสำหรับอบเกลี่ยให้ทั่ว
นำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีพักไว้ให้เย็นจากนั้นตักใส่ภาชนะที่มีฝาปิดสนิทครั้งหน้านะมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะ